สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ช a n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการดีบัก JavaScript ในโคร e กันนะครับผมซึ่งทักษะในการดีบัคโค้ดนะครับบอกเลยว่าเป็นทักษะที่เป็นพื้นฐานมากๆนะครับที่นักพัฒนาทุกคนนะครับควรรู้นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่าเราจะใช้งาน DevTool นะครับในการดีบัคโค้ด JavaScript ของเราได้อย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะลิงก์นะครับที่เป็นโปรเจกต์นะครับที่เราเนี่ยจะมาทําการดีบักกันนะครับผมอ่ะก็ทุกคนสามารถเข้ามาได้ตามนี้เลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทุกคนก็คลิกเข้ามาได้นะครับอ่ะซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นโปรเจกต์นะครับที่ผมจะพาทุกคนมาดีบักนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ตัวเนี้ยมันจะมีโค้ดที่มันมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับหรือว่ามีบั๊กนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ Chrome นะครับหรือว่าใช้ DevTool ใน Chrome เนี่ยในการดีบักกันนะครับ อ่ะตรงนี้นะครับวิธีการที่เราจะเปิดเจ้า devtool นะครับขึ้นมาก็คือเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ inspect ได้นะครับอ่ะก็จะเห็นว่ามันจะมี devtool นะครับปรากฏขึ้นมาตามนี้เลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะกดคีย์ลัดได้นะครับถ้าเกิดใน macos เนี่ยก็คือจะเป็นกด option command แล้วก็ตัว i นะครับอ่ะนี่นะครับสามารถกดคีย์ลัดได้แต่ถ้าเกิดเป็น windows หรือว่า linux เนี่ยนะครับก็คือจะกด control shift แล้วก็ i นะครับผมอ่าก็จะต่างกันนะนะครับผมโอเคก็ตรงนี้ให้ทุกคนเปิดมาเลยนะครับเปิด dev tool ขึ้นมานะครับซึ่งพอทุกคนเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับค่า default ผมคิดว่ามันน่าจะเลือกไปที่อ่าตัว tab elements นะครับอ่านี่นะฮะก็ในส่วนของ tab elements เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่เราสามารถใช้ในการดูพวกอ่า e l e m e n t นะครับหรือว่าตัว dom นะครับอ่ะดูได้ตามนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะ แก้ไขข้อมูลอะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเรา refresh เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะ,นะครับก็เอาไว้ใช้แก้ไข HTML นะครับแก้ไข CSS ได้ด้านขวาตรงนี้นะครับโอเคนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะมีหลายาแท็บเลยที่เราสามารถคลิกได้อ,อย่างเช่นตัว console ตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ในการเขียนโค้ดอะไรได้ทดสอบได้อย่างเช่นผมจะใช้ฟังก์ชัน alert นะครับ test Alert อะไรเงี้ยนะฮะอ่าผมกด enter เห็นไหมนะครับซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าโค้ดเนี่ยมันก็จะถูกรันขึ้นมาเห็นไหมฮะโอเคก็จะมี Alert ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับก็ในส่วนของคอนโซลเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งตรงนี้นะครับผมจะไม่ได้พามาใช้ทุกตัวนะนะครับแต่ว่าจะพามาดูคร่าวๆนะครับว่ามันมีประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะมีหลายแท็บนะครับอ่าเราสามารถดู Network ดู Performance m e m o r y a p p l i c a t i o n Security Lighthouse อะไรแบบนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเริ่มทำการเรียนรู้การดีบั g โค้ดนะครับด้วย DevTool นะครับซึ่งโค้ดที่เราจะมาดีบั g ในวันนี้ก็คือจะเป็นโค้ด javascript นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้ครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้ฮะอ่ะจุด3จุดตรงนี้นะครับก็คือทุกคนสามารถที่จะปรับนะครับ d o c k ซ้ายได้ก็คือทุกคนจะเลือกให้มันชิดด้านซ้ายนะครับอ่าให้มันชิดด้านล่างนะครับให้มันชิดขวาอะไรแบบนี้นะฮะ ก็ผมจะเลือกให้มันชิดขวาแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยขยายนะครับออกมาประมาณนี้แล้วกันจากนั้นเนี่ยนะครับก็ในส่วนของแท็บตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับคลิกมาที่แท็บ sources นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าของทุกคนเนี่ยมันไม่มีตัว panel ตรงเนี้ยปรากฏขึ้นมานะครับให้ทุกคนกด,กดคลิกตรงนี้นะมันก็จะเป็นไอคอนที่ชื่อว่า show navigator นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยคลิกเปิดมันขึ้นมานะครับพอทุกคนคลิกเปิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีพวกไฟล์ต่างๆ,ๆใช่ไหมนะครับที่เราสามารถที่จะ กดคลิกเข้าไปดูโค้ดต่างๆได้นะครับเนี่ยก็จะมีไฟล์ index อ่าไฟล์ file. js นะครับไฟล์ css ประมาณนี้นะครับผมก็ตรงนี้ครับให้ทุกคนเนี่ยเลือกมาที่ไฟล์ main. js นะครับอ่าพอทุกคนเลือกมาเนี่ยมันก็จะมีโค้ดนะครับขึ้นมาให้ทุกคนดูเห็นไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมขยายอ่าหน้าต่างนะครับขยายเพิ่มให้มันกว้างอีกนิดนึงแล้วกันนะครับประมาณนี้อ่า ให้มันมี3หน้าต่างตามนี้ครับด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวานะครับผมโอเคนะฮะซึ่งในส่วนของด้านซ้ายเนี่ยมันจะถูกเรียกว่า file navigator page นะครับก็คือจะเป็นหน้าต่างๆนะครับแล้วก็จะมีไฟล์ต่างๆอยู่ข้างในนะครับทีนี้นะครับหน้าต่างที่2นะครับก็คือจะเป็น code editor นะครับที่เราสามารถที่จะใช้ในการแก้ไขโค้ดนะครับดูโค้ดอะไรต่างๆได้นะครับก็เปรียบเสมือนเป็นตัว editor นะครับที่เราแก้ไขโค้ดได้นะฮะแล้วก็ด้านขวานะครับก็คือจะเป็น javascript debugging pane นะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือหรือว่า tools ต่างๆนะครับที่เราสามารถใช้ในการ debug JavaScript code ของเราได้นะครับอ่ะก็จะมีเนี่ยนะครับเครื่องมือตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดู project demo ของเราที่ผมบอกว่ามันมีข้อผิดพลาดหรือว่ามี bug นะฮะที่ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาแก้กันนะครับผมโดยการใช้ตัว dev t o o l เครื่องมือใน Chrome ตัวนี้นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับวิธีการ debug ทั่วๆไปที่หลายคนคุ้นเคยก็คืออะไร เราจะใช้เป็น console.log ใช่ไหมนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถพิ i n ์หรือว่าแสดงผลค่าต่างๆออกมาทางคอนโซลได้ใช่ไหมครับแต่วิธีที่มันจะเป็นวิธี professional มากกว่านั้นเนี่ยเราเนี่ยจะใช้เป็นตัว DevTool นะครับอ่ะก็ตรงนี้เลยที่กำลังจะพาทุกคนเนี่ยมาใช้งานกันนะครับซึ่งเจ้า DevTool เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะ debug code ได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีเครื่องมืออะไรต่างๆนะครับที่เราสามารถใช้ได้ซึ่งบอกเลยว่าช่วงแรกเนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยเพราะว่าไม่เคยใช้นะครับเป็นเรื่องปกติที่เราอาจจะยังงงๆว่ามันใช้ยังไงแต่ว่าหลังจากที่ทุกคนเนี่ยฝึกฝนแล้วก็ใช้งานจนคล่องแล้วเนี่ยทุกคนจะพบเลยว่าชีวิตในการเขียน JavaScript แล้วก็ในการ d e b u คโค้ดเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมากๆนะครับและผมเนี่ย แนะนำให้ทุกคนฝึกฝนแล้วก็ใช้งานนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยหาข้อผิดพลาดในโค้ดเจอได้ไวมากๆนะครับโอเคทีนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเจ้าโปรแกรมของเราเนี่ยมันมีบั๊กยังไงนะครับก็โปรแกรมที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นโปรแกรมที่ผมจะใช้ในการบวกตัวเลขนะครับอ่ะก็คือจะมี Input 2ตัวนะครับที่เราสามารถพิมพ์ตัวเลขนะครับได้2ช่องนะนะครับแล้วก็ถ้าเรากด add numbers นะครับมันก็จะมีผลลัพธ์นะครับที่จะแสดงออกมาตามนี้นะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาลองใส่ตัวเลขนะก็คือ ผมจะใส่เป็นตัวเลข20นะครับแล้วก็ช่อง Input ตัวที่2เนี่ยใส่เป็นเลข5นะครับตรงนี้หลายคนน่าจะพอเดาได้อยู่แล้วนะครับก็คือ20บวกกับ5เนี่ยก็จะเป็น25ใช่ไหมนะครับแต่ทีเนี้ยลองมากด Add Numbers นะครับปึ๊บทุกคนจะเห็นนะว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมันทำงานไม่ถูกต้องแล้วก็คือแทนที่มันจะออกมาเป็น25ใช่ไหมครับแต่มันออกมาเป็น205เฉยเลยอ่นะครับ ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะฮะหลายคนอาจจะมีความสงสัยนะครับตรงนี้แน่นอนว่าเราสามารถที่จะเดาได้เลยว่าเออโค้ดของเราเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันมีบั๊กเกิดขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้เราจะดูยังไงว่าเออมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับโดยการใช้เจ้า devtool นะครับในการที่เราจะหาข้อผิดพลาดใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักกับ break point นะครับอ่า break p o i ต t ตรงตามชื่อมันเลยก็คือจะแปลว่าการเพิ่มจุดที่เราเนี่ยต้องการให้โค้ดมันหยุดทํางานนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเพิ่ม Breakpoint นะครับให้โปรแกรมของเราเนี่ยมันหยุดทํางานตามที่เราต้องการนะครับอ่าซึ่งตรงนี้มาดูโค้ดครับก็ตามที่ทุกคนเห็นนะนะครับตรงนี้มันก็จะมีการ get element อะไรมานะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันนะครับอ่าในการรับค่าจาก input นะครับตัวที่1มาแล้วก็จาก Input ตัวที่2นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันในการ c คลียช่อง Input นะครับหลังจากที่เราเนี่ยมีการ add numbers นะครับก็จะมีการเคลียร์ที่เนี้ยมันก็จะมีฟังก์ชันตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นฟังก์ชัน on click เห็นไหมฮะซึ่งเมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชันเนี้ยนะครับก็คือหลังจากที่เรามีการคลิก add numbers ใช่ไหมฮะถ้าทุกคนมาดูโค้ดในเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีการป้องกันหน้าเว็บ refresh แล้วก็เราจะมีการรับค่านะครับโดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน get number 1, get number 2นะครับมาเก็บไว้ในตัวแปร first number แล้วก็ second number จากนั้นเราก็จะมีตัวแปร result นะครับที่เราจะเอาค่า2ค่าก็คือ first number กับ second number เนี่ยมาบวกกันแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร result นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาตัวแปร result เนี่ยนะครับไปแสดงผลก็คือไปแสดงผลตรงนี้นะครับก็คือเราจะดึงเจ้า resource box มาซึ่งเจ้า resource box เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราจะเอาข้อมูลเนี่ยไปแสดงผลใช่ไหมครับก็จะมีการใช้ inner HTML แล้วก็ นำผลลั์ที่เราเก็บไว้ในตัวแปร result เนี่ยไปแสดงนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน c l e a r input fields นะครับโอเคนะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นนะฮะทีนี้พอเรามีการใช้โปรแกรมตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าแทนที่ผลลั์มันจะออกมาเป็น25ใช่ไหมแต่ว่ามันออกมาเป็น205นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามา add break point กันตรงนี้นะครับเวลาที่โค้ดเนี่ยมันมาถึงที่บรรทัดที่21เดี๋ยวผมจะมาเพิ่ม break point ให้มันที่บรรทัดที่21นะครับอ่ะก็ให้ทุกคนเนี่ยมาคลิกตรงนี้้ไดเลย อ่าตรงเนี้ยก็คือทุกคนสังเกตไหมว่ามันจะมีเจ้าตัวสฟีฟ้าเนี่ยขึ้นมาอันนี้ก็คือ breakpoint นะนะครับแล้วก็มาดูด้านขวานะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมี breakpoint ตรงเนี้ยเพิ่มมาแล้วก็คืออะไรฮะที่ file main js บรรทัดที่21นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโคดนะครับที่เราเนี่ยมีการอ่าเพิ่ม breakpoint นะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยส่วนต่อไปคืออะไรนะครับส่วนต่อไปก็คือเราเนี่ยจะมาทําการ run โปรแกรมของเรานะครับเพื่อดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาใส่ตัวเลขเหมือนเดิมเลยก็คือเป็น20ใช่ไหมกับ5นะครับแล้วทุกคนเนี่ยมากด add numbers ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าทุกคนจะพบกับว่าพอเรากดเนี่ยนะครับตรง break point ที่เรามีการกําหนดให้กับบรรทัดที่21เนี่ยมันก็จะหยุดทํางานเห็นไหมโค้ดมันจะหยุดทํางานเลยนะครับพอมาถึงบรรทัดที่เรากําหนด break point นะฮะก็มาดูนะครับทุกคนจะเห็นว่านะครับในส่วนของค่าที่มันแสดงออกมาเนี่ยนะครับ อ่ะตรงนี้นะสีส้มๆตรงนี้ฮะ first number นะครับแล้วก็ second number เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันเป็น string เห็นไหมก็คือมันเป็น double quote ครอบตัวเลขนี้อยู่นะครับตรงนี้ก็จะหมายความว่าแทนที่มันจะเป็นการบวกตัวเลขเนี่ยมันเป็นการเชื่อม string กันหรือว่าเป็นการเชื่อมข้อความกันแทนนะครับไม่ได้เป็นการบวกกันมันก็เลยผลลัพธ์ออกมาเป็น205แทนที่จะเป็น25เพราะว่าไอตัวเลขของเราเนี่ยมันเป็น string นั่นเองนะครับผมอ่ะตรงนี้ทุกคนก็มาดูด้านขวาตรงนี้ฮะ เห็นไหมว่ามันก็จะมีข้อมูลออกมาให้เราเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะอ่าเบรกพอยที่มีการเบรกก็คือบรรทัดที่21นะครับแล้วก็แจ้งตรงนี้เราเนะครับว่ามีการพอสออนเบรกพอยท์นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของสโคปนะครับก็จะมีข้อมูลตามนี้เลยออกมาเห็นไหมฮะอ่าจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการที่จะเช็คชนิดของตัวแปรว่าชนิดของข้อมูลเนี่ยมันเป็นอะไรใช่ไหมทุกคนสามารถมาที่วอชตัวนี้ได้แล้วก็ทุกคนมาคลิกบวกตรงนี้ฮะอ่า ซึ่งตัวนี้ทุกคนสามารถใช้คำสั่ง type of ของ JavaScript ได้แล้วก็เช็คในส่วนของตัวแปร first number นะครับแล้วกด enter นะฮะอ่ะเห็นปะ่ะทุกคนจะเห็นว่าไอตัวแปร first number ของเราเนี่ยมันเป็น string เหมือนที่ผมบอกเลยเห็นไหมฮะอ่ะแล้วก็ลองเช็คอีกตัวหนึ่งนะครับคือจะเป็น t y ้ of second number นะครับกด enter ไปเห็นปะ่ะไอเจ้า second number เนี่ยก็เป็น string เช่นเดียวกันนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเกิดบักขึ้นนะครับแทนที่มันจะเป็นการบวกตัวเลขกัน แต่มันกลายเป็นว่าเป็นการคอนแคสเนตกันหรือว่าเป็นการเชื่อมสตริงกันแทนนั่นเองนะครับโอเคทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าเออไอเจ้าตัวแปร2ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นสตริงแทนที่มันจะเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นอินก็คือเป็น n ั m เบอร์ใช่ไหมนะครับเราก็มาแก้โค้ดเรานะครับอ่าตรงนี้เราจะแก้ยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือตรงเนี้ยเราสามารถที่จะใช้เป็นฟังก์ชัน parse int ได้นะครับก็คือมันจะเป็นฟังก์ชันที่จะแปลงสตริงที่เป็นตัวเลขเนี่ย ให้มันเป็นตัวเลขจริงๆให้มันเป็นแบบชนิดแบบ Number นะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยวิธีการแก้ก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนมากดคลิกตรงนี้นะครับ Resume Script Execution นะฮะโอเคนะครับก็กดไปแล้วทีเนี้ยเราก็จะมาแก้ตรงนี้นะครับอ่าก็สามารถที่จะ Command X หรือว่า Control X นะฮะแล้วผมก็จะมีการใช้นะครับเป็นฟังก์ชัน Parse i n นะครับผมอ่าแล้วก็ใส่ตัวแปร first number ไปเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็น Parse i n นะครับ อ่าแล้วก็ใส่ตัวแปล Second n ร m b e r เเข้าไปนะครับโอเคหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถกด ctrl o n o s, <S ใน windows นะครับหรือว่า command s, <S ใน mac นะครับ,รบเพื่อเป็นการเซฟการเปลี่ยนแปลงของเรานะครับอ่ากดไปปึ๊บอ่าเห็นปะก็จะมีการเซฟแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวโปรแกรมของเราอีกรอบนึงก็เดี๋ยวมาที่ตรงนี้ฮะไอคอนนะครับ d e a c t i v a t e breakpoint นะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นการ ignore หรือว่าเพิกเฉย b Breakpoint ที่เราเนี่ยมีการเซตตรงนี้ก็คือบรรทัดที่21นะครับก็ให้ทุกคนกดคลิกไปอ่ะนะครับมันก็จะเป็นการเอาออกไปนะครับจากนั้นเนี่ยลองมาทดสอบโปรแกรมเราอีกรอบหนึ่งก็นี่ครับมาใส่ตัวเลข20กับ5นะครับตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็ลองกด add numbers ใหม่ปึ๊บอ่าเห็นไหมฮะทุกคนก็จะพบกับว่าตอนนี้เนี่ย โปรแกรมของเรานะครับสามารถที่จะทํางานได้ตามปกติแล้วนะครับก็คือ20บวก5ก็จะเป็น25นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับโอเคครับทุกคนก็นี่นะครับจะเป็นวิธีการ Debug JavaScript Code นะครับโดยการใช้ DevTool ในเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับก็ในทุกๆเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะมี DevTool ตรงนี้นะครับให้กับเราอยู่แล้วนะทุกคนก็สามารถที่จะใช้ในการดีบั g โค้ดของทุกคนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอบั๊กหรือว่าเจอปัญหาในโค้ดนะครับก็จะเห็นว่า การใช้เครื่องมือพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนใช้คล่องแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับสามารถที่จะหาข้อบิดพลาดในโค้ดเนี่ยเจอได้ไวมากๆเลยนะครับแล้วก็นักพัฒนาทุกคนเนี่ยควรใช้เป็นนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาว์ชอนอลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ